ต้องสอดคล้องกับมาตรการเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายในระยะสุดท้ายด้วยนะครับหลังจากเฟส4ไปแล้วนะครับได้ฮะไม่เป็นไรฮะแดดนี้ก็ดีได้เสียงแล้วถ้าสบค.ให้สบค.อนุมัติก่อนแล้วค่อยมาขอครม.อีกทีอ่ะคะหรือยังก็เป็นประเด็นในเรื่องของการหารือในเชิงของการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเพราะว่าสบค.ทุกครั้งเนี่ยจะมีการประเมินครั้งนี้ก็จะมีการประเมินระยะที่4นะครับซึ่งจากที่ผ่านมานะครับท่านยกให้ความเป็นห่วงเรื่องของการเปิดเทอมเปิดภาคเรียนวันที่1กรกฎาคมนะครับซึ่งจะมีการหารือทั้งในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่อนุมัติไปแล้ว120คนขึ้นไปนะครับที่มีการเปิดเรียนไปแล้วมีจำนวนกี่แห่งมีการประเมินแล้วอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของวันหยุดนั้นขณะนี้ยังในคณะกรรมการกลั่นกรองยังไม่ได้มีการเสนอประเด็นเพื่อพิจารณานะครับมีแต่ในส่วนที่สำนักพระพุทธศาสนากรมการศาสนาก็ดีนะครับรวมถึงองค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศาสนพิธีก็ให้ได้หารือไปนะครับว่าเปิดให้ประชาชนผู้สาธารณชนได้ปฏิบัติเวียนเทียนแล้วก็ทำบุญในวันเข้าพรรษาได้ไหมก็ทำได้ปกตินะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ยังต้องยืนยันในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการตรวจวัดอุณหภูมิการใช้เจลล้างมือนะครับส่วนวันหยุดขณะนี้ยังเป็น4 5 6อยู่นะครับยังไม่ได้มีประเด็นที่จะนำเสนอเข้าสบคว่าจะมีการนำมาหยุดชดเชยเพิ่มในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งมีประเด็นเรื่องของโรงเรียนเป็นหลักก่อนนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งจะเปิดภาคเรียนวันที่1กรกฎาคมแล้วถ้าหากว่าจะหยุดชดเชยเพิ่มหลังจากที่เพิ่งเปิดเรียนเนี่ยนะครับก็ขอให้แยกเป็น2ส่วนละกันนะครับที่ท่านนายกห่วงใยคือเรื่องของการเปิดภาคเรียนแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายกิจกรรมภาคเศรษฐกิจในระยะต่อจากนี้ก็คือเรื่องของผับบาร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งจะมีการประเมินทุกครั้งนะครับก็เรียนว่าในการทำงานของสบคเนี่ยจะสอดคล้องกับการประเมินของสาธารณสุขนะครับนั้นในส่วนของภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนะครับประเทศไทยเราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมาแล้ว28วันวันนี้เข้าวันที่29นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับการพัฒนาวัคซีนก็ก้าวไปเร็วกว่าแผนที่กำหนดนะครับเพราะนั้นมีสัญญาณดีในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นการทำงานของสบคยังคงเน้นนะครับเรื่องของผ่อนคลายกิจกรรมที่ให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังยืนยันเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมโรคนะครับแล้วมันตีในกรณีของพวกสถานอาบอบนวดนะคะครับเขาก็มีความเดือดร้อนร้องขอที่จะกลับมาเหมือนกันนี่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอแนะในมุมของกระทรวงทุกส่วนนะครับทั้งสบคให้นโยบายว่าทุกกระทรวงเนี่ยให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมดนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจะเหลือในเรื่องของการจัดแสดงมหรสพที่มีคนเกินกว่า500คนขึ้นไปนะครับกรณีของการเว้นระยะห่าง4ตารางเมตรต่อ1คนเนี่ยก็จะมีอุปสรรคกรณีของการแสดงในกิจกรรมนะครับทั้งคอนเสิร์ตทั้งการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ต่างๆเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปจะมีเรื่องของกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องแห่เทียนอันนั้นจะเป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับส่วนในกิจกรรมที่คาดหมายว่าจะได้รับการผ่อนคลายในครั้งนี้ในเฟสที่เรียกกันว่าเฟส5เนี่ยนะครับก็จะต้องมีข้อปฏิบัตินะครับในกิจการต่างๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะรวมทั้งหมดที่ยังตกค้างอยู่นะครับซึ่งในวาระของสบคเนี่ยจะเป็นวาระของการประเมินเฟส4แล้วก็ผ่อนคลายในระยะที่เหลือนะครับทางสบคจะไม่เรียกว่าครั้งนี้เป็นเฟส5จะเป็นลักษณะของการประเมินที่ผ่อนคลายไปแล้วกับกิจกรรมที่เหลือทั้งหมดครับก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีเหมือนอย่างที่สาธารณสุขได้มีเรื่องของข้อปฏิบัติเรื่องของผับบาร์นะครับที่ขอความร่วมมือเกี่ยวกับไม่ให้มีกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนะครับมันจะเป็นการเต้นรำการตะโกนต่างๆนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้นะครับครับก็ขณะนี้ทางสาธารณสุขไม่ได้มีข้อห้ามเฉพาะนะครับแต่ก็เรียนว่าในเชิงของการกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเวียนเทียนในแต่ละวันสำคัญการเข้าพรรษานี่ก็จะมีประเพณีหลักนะครับอยู่หลายจังหวัดโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีจะมีนักท่องเที่ยวเป็นหลักหมื่นคนนะครับเพราะนั้นเรื่องของ
หลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมชมเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยยังคงเป็นหลักอยู่นะครับแต่ไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องของการจำกัดจำนวนคนการกำหนดโซนนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ให้แต่ละจังหวัดเจ้าภาพได้ไปพิจารณานะครับในส่วนของกระทรวงเนี่ยก็จะมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับร่วมกับทางจังหวัดได้ไปร่วมดูแลในกิจกรรมประเพณีทั้งหลายนะครับส่วนกิจกรรมทางสังคมนะครับในฐานะกรรมการในสปค.เนี่ยเรียนยืนยันนะครับว่าท่านนายกให้ความเป็นห่วงในเรื่องของการประเมินหลังผ่อนคลายไปแล้วเพราะนั้นที่ผ่านมา4เฟสเนี่ยนะครับเราถือว่าเราได้มีการปฏิบัติหลังผ่อนคลายได้ดีนะครับเรายังไม่มีอุปสรรคในการผ่อนแต่ละเฟสและจะต้องกลับมาเข้มงวดถอยกลับมาอีกนะครับเพราะนั้นเราเดินหน้ามาถูกแล้วนะครับอยากฝากพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันในวิถีชีวิตใหม่นะครับถือเป็นวัฒนธรรมใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของใส่หน้ากากอนามัยกินช้อนตัวเองแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยเนี่ยนะครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกันนะครับในการเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับที่ดีนะครับในเรื่องของการบริหารพรรคการเมืองซึ่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรามีความมุ่งหวังให้เป็นสถาบันหนึ่งทางการเมืองอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเราจะก่อตั้งมาไม่ถึง3ปีนะครับอันที่ได้ท่านเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผู้คนในพรรคให้ความเคารพนับถือรวมถึงการทำงานในภาคประชาชนด้วยนะครับนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่ในโครงสร้างใหม่ก็จะมีการแบ่งให้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละภาคนะครับเนื่องจากว่าพรรคในขณะนี้มีส่วนสำคัญหลักในเรื่องของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากส.ส.ทุกภาคนะครับซึ่งจะครบถ้วนทั้ง4ภาคนะครับไม่เหมือนภาคอื่นซึ่งอาจจะมีไม่ครบทุกภาคนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ